อบ2ปีทีวีไทยนะคะก็ขอให้สถานีทีวีไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดแล้วก็ขอให้พี่ทีมงานเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็ตั้งใจในการผลิตผลงานแล้วก็สื่อต่างๆเพื่อมาสู่สังคมไทยต่อไปค่ะก็ในปีถัดไปก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งขอให้นำเสนอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้โลกเรามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากๆกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยและเวลาของข่าวค่ำทีวีไทยนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามกับข่าวค่ำของเราคืนนี้ค่ะอดีตอธิการบดีเทคโนโลยีปทุมวันเสนอย้าย2สถาบันให้ห่างออกจากกันจะแก้ปัญหานักเรียนตีกันในระยะยาวได้ส่วนมาตรการด้านกฎหมายควรควบคุมใช้กับผู้ที่กระทำผิดเท่านั้นคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมระบุครูถูกลดความสำคัญลงเพราะการพัฒนาแบบทุนนิยมที่ต้องแข่งขันสูงทำให้ครูส่วนใหญ่มุ่งทำผลงานวิชาการเพื่อสร้างความก้าวหน้ามากกว่าทำหน้าที่สอนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพกตร.มีมติให้3นายพลตำรวจสามารถอุทธรณ์คำสั่งปปช.ที่ชี้มูลว่าผิดวินัยร้ายแรงกรณีสลายการชุมนุมวันที่7ตุลาคม2551เตรียมส่งให้นายรัฐมนตรีตัดสินภายใน2วันประชาชนหลายประเทศเฝ้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งเป็นการเกิดปรากฏการณ์ที่ยาวนานที่สุดในรอบ 1,000 ปีนานาชาติยังส่งความช่วยเหลือไปยังเฮติอย่างต่อเนื่องแต่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถทำงานช่วงกลางคืนได้เพราะบางพื้นที่ไม่ปลอดภัยหลังรถบรรทุกความช่วยเหลือหลายคันถูกดักปล้นนี่ท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามสุริยุปราคาไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยสามารถสังเกตปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจนค่ะและนี่ถือว่าเป็นสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวของปี2553นะคะรวมไปถึงการเกิดในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดคือประมาณ3ชั่วโมงค่ะถือว่ายาวนานที่สุดในรอบ 1,000 ปีนะคะเราไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆทั้งสังเกตได้จากทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะที่เคนยาในกรุงไนโรบีนั้นก็มีชาวเคนยาตื่นเต้นกับการเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยใช้ฟิล์มกรองแสงอาทิตย์เพื่อรับชมก็สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนี่เป็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคนยาค่ะสุริยุปราคาในครั้งนี้เรียกว่าเป็นแบบวงแหวนนะคะนอกจากที่ประเทศเคนยาแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้แล้วก็มีชาวยูกันดาไปชมปรากฏการณ์ก็คือที่กรุงคาปาล่าไปร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เกิดคราดเต็มดวงก็ตามขณะที่ชาวชาดคองโกและโซมาเลียก็สามารถรับชมปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันค่ะส่วนนี้เป็นภาพที่เห็นจากมัลดีฟนะคะประเทศในแถบเอเชียในมหาสมุทรอินเดียเริ่มตั้งแต่มัลดีฟอินเดียศรีลังกาพม่าไทยและจีนก็มองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนนะคะรวมไปถึงหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยได้ติดตามสุริยุปราคากันอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่แต่ละภาคนะคะก็มีผู้ที่ไปเฝ้าชมปรากฏการณ์ตั้งแต่ในช่วงบ่ายค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์มากถึง 173.6 ของพื้นที่ดวงอาทิตย์เมื่อเวลา 15:40 นสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่เฝ้าชมปรากฏการณ์ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่โดยพื้นที่ภาคเหนือเป็นจุดที่เห็นปรากฏการณ์ได้ชัดเจนที่สุดในประเทศขณะที่ชาวบ้านในตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจุดสป็อกที่ทำจากไม้ไผ่เพื่อให้เกิดเสียงดังขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาตามความเชื่อว่าจะทำให้พระราหูคลายพระอาทิตย์ออกจากปากหรือเป็นการขับไล่ความชั่วร้ายขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ใช้ไม้เคาะต้นไม้ตามความเชื่อว่าจะทำให้ต้นไม้มีลูกดกทุกอย่างอะที่ว่ามันเป็นผลไม้จะให้มันขึ้นดีติดดีแบบว่ามันเป็นประเพณีของคนโบราณแน่เพราะว่า
ยังไงล่ะมันนานๆจะมีครั้งเนาะพอถึงเวลานี่เราก็จะเคาะวัวควายเขาก็เคาะเขาก็ทุบท้องทุบท้องเพื่อให้ลูกมันดกๆให้ลูกดกปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบวงแหวนครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดระหว่างปี2000ถึง2999คือ11นาที8วินาทีประเทศไทยสังเกตเห็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนได้จากทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่แตกต่างกันโดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเห็นปรากฏการณ์ได้นานที่สุดในประเทศโดยดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังมากที่สุดร้อยละ77ของพื้นที่ดวงอาทิตย์ทำให้เด็กนักเรียนตื่นเต้นที่ได้ชมปรากฏการณ์และบางคนบอกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้หันมาสนใจวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็คงจะเกี่ยวกับการทำรายงานพาวเวอร์พอยต์อะไรนี่นะคะการนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องได้ดูกันรับทราบถึงเรื่องของสุริยุปราคาในจักรภาพส่วนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เห็นการบดบังน้อยที่สุดเพราะส่วนใหญ่มีเมฆบังแต่ที่จังหวัดสตูลท้องฟ้าเปิดเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1จึงนำฟิล์มกรองแสงมาส่องปรากฏการณ์ครั้งนี้สุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้ประเทศไทยจะเห็นได้เพียงครั้งเดียวของปีนี้สำหรับสุริยุปราคาครั้งต่อไปในไทยจะเกิดขึ้นในวันที่21พฤษภาคม2555แต่จะแหว่งเพียงเล็กน้อยจากนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่9มีนาคม2559